วันนี้ไหลเรือไฟนะครับปี2561พอดีผมมาตรงริมโขงพอดีเลยเอามาดูบรรยากาศกันนะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างสุดนี่เริ่มจุดกันอยู่ที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับลองดูซิว่าเขาจุดกันยังไงเราเข้าไปดูนะเขาจุดกันทีละดวงนะครับทางผ่านที่เดินผ่านตรงนี้คือสะจุดปราตาพราวเว้าเมื่อก่อนจะมีสระจุดกันทีละดวงเลยบึ้งหนึ่งนะที่มีการจุดกันอุดมมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเป็นปลาเสียงต้องแจ๊กตุ๊กเราจะค่อยๆเดินกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็ไปดึงป่าเป็นสระเป็นดวงโอ้ป่าเว้าป่าเว้าป่าวันนี้ผมลงมาเดินข้างล่างให้ดูบรรยากาศของคนนะเสียงก็จะดังนิดหน่อยนะครับเราจะเดินเรียบริมโขงไปเรื่อยๆมาดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันแสงไฟแสงสีเสียงเต็มไปหมดเลยปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ผมเลือกที่จะเดินด้านล่างดูด้านนู้นสิอลังการงานสร้างมากเรือไฟปีนี้มี12ลำนะครับพระจันทร์สวยเลยลองดูพระจันทร์นะว้าวพระจันทร์บรรยากาศนะครับเรามาลองเดินดูกันไปเรื่อยๆเนาะดูนะครับบรรยากาศดูสิว่ากล้องจะกันสั่นได้แค่ไหนนะเพราะว่าบรรยากาศเอาละกันนี่ยังไม่เสร็จนะอันนี้คือเขาแบ่งงานกันนะครับแต่ละคนก็จุดเป็นส่วนๆไปยิ่งเรือไฟที่ไหนที่แบบว่าใหญ่มากๆรายละเอียดก็จะเยอะมากก็ต้องแบ่งคนกันจุดส่วนไฟเนี่ยเป็นไฟพระราชทานนะครับเดี๋ยวส่วนแรกพอแค่นี้ก่อนนะนี่บรรยากาศทางเดินด้านบนนะเรือไฟของอำเภอนาว่านะครับที่กำลังผ่านไปมีหลายเรือเลยหรอวันนี้เริ่มจุดพลุแล้วแสดงว่าอยู่หน้ากรรมการแล้วนะครับอันนี้จากสีสงครามนะครับที่กำลังผ่านไปไทยแลนด์ 4.0 ไทยแลนด์ 4.0เยอะมาก
ไฟของอำเภอป่าป่าท่าอุเทนนะครับเป็นรูปสะพานแล้วก็มีพระธาตุท่าอุเทนท่าอุเทนนี่รวยเลยเมืองนะครับหัวเพื่อเมืองนครพนมนะครับจุดพลุไปเยอะมากแต่ถ่ายไม่ทันถ่ายเป็นภาพนิ่งไปแล้วอันนี้ของอำเภอนาแกนะครับสังเกตว่าหมูขยับได้ด้วยหมูป่าอันนี้ของจังหวัดอะไรของอำเภออะไรเนี่ยวังยาอำเภอวังยานะครับอันนี้ของเรนูนครนะครับขยับได้ด้วยของธาตุพนมนะครับเป็น10ราชการนะครับโอ้ของธาตุพนมสุดท้ายแล้วครับ